สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาใน Dungeon and Dragon กันอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบูหนูแฮมสเตอร์อวกาศอันดับที่1ในจักรวาล Dungeon and Dragon นั่นเองครับผมซึ่งหรือว่าอย่างน้อยนะครับไอ้หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวแรกในภูมิภาคซอร์สโค้ดเลยนะครับหากใครที่ไม่รู้จักภูมิภาคซอร์สโค้ดก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมก่อนหน้านี้ได้นะซึ่งหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับมีขนสีเหลืองท้องเป็นสีขาวซึ่งลุคนี้นะครับถือว่าเป็นลุคที่ดูซอฟที่สุดนะครับของหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้มันนะครับเป็นสัตว์น่ารักขนปุกปุยที่ซึ่งใครนะครับก็อยากที่จะรูปสัมผัสมันเมื่อเห็นนะหรืออย่างน้อยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งแรกที่คนนะครับอยากจะสัมผัสหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ครั้งแรกที่เจอมันนะครับและหลังจากนี้นะครับเผื่อพี่แกจะอารวาสและโชว์ความสามารถอะไรเด็ดๆออกมานะครับโดยที่หนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับแค่ว่าทุกคนนะครับจะสามารถรูปสัมผัสมันได้นะเพราะว่าคุณครับจะเป็นที่ต้องผ่านเจ้านายของมันไปก่อนนะซึ่งเจ้านายของมันนะครับกับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นี่พวกเขาทั้งสองนะครับได้สร้างตำนานเอาไว้มากมายเลยโดยเจ้านายของเขานะครับก็คือชายร่างใหญ่นะครับที่มีชื่อว่ามินซึ่งมินนะครับเป็นเรนเจอร์ที่แสวงหาความยุติธรรมครับเรนเจอร์ก็คือคนที่ตะเวนไปล่าสมบัติอะไรพวกนี้นั่นแหละครับเขาจะเรียกว่าเรนเจอร์นะโดยที่เรื่องราวนะครับของหนูแฮมสเตอร์บูกับเจ้านายของเขามินนี่จะถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทกวีนั่นเองครับผมโดยที่เรื่องราวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของมินนะครับกับการต่อสู้กับกลุ่ม Sun of Bow นั่นเองซึ่งกลุ่ม Sun of Bow นะครับมันเป็นกลุ่มอาชญากรรมแก๊งใหญ่มากเลยนะครับซึ่งกลุ่ม Sun of Bow นะครับก็มีครั้งหนึ่งที่มาโจมตีเมือง Border Gate ด้วยนะครับแต่มันก็โจมตีแค่ประตูเท่านั้นแหละนั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่มินส์และบูนะครับไปทำการรักษาประตูเมือง Border Gate เมืองแห่งเอลส์และช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ์มากมายพวกเขานะครับทำการลงโทษความชั่วและส่งเสริมความดีตลอดทางนะที่พวกเขานั้นเดินทางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเขานะครับทุกคนจะรู้สึกกลัวเขานะสำหรับมินส์นี่แต่ว่าอันที่จริงเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากนะครับซึ่งทุกที่ที่เขาไปนะครับเขาก็มักที่จะอยู่กับบูหนูแฮมสเตอร์ของเขาอยู่เสมอพี่ตัวโตคนนี้ครับมินส์นี่เป็นคนที่หลงใหลในความยุติธรรมเป็นอย่างมากนะเขาจะยืนหยัดเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเขาบูนั่นเองครับผมซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเห็นมินส์นะครับทำตัวงี่เง่าอยู่เสมอเช่นการพูดคุยกับหนูแฮมสเตอร์บูตามลำพังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นอยู่ปกตินะอย่างไรเสียก็ตามครับครั้งหนึ่งนะครับเคยมีวีรกรรมของ2คนนี้เล่าเอาไว้ว่ามินส์และบูนี่เคยจับพ่อค้าดาร์กเอลฟ์ได้นั่นเองครับผมพ่อค้าดาร์กเอลฟ์คนนี้นะครับเป็นเอลฟ์นะที่ใช้เวทมนต์ปลอมตัวมานั่นเองครับผมปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าซึ่งมันนะครับก็ใช้ภาพลวงตาในการปลอมตัวนะแต่กลุ่มดาร์กเอลกลุ่มนี้นะครับไปได้ไม่เท่าไหร่ครับดันโดนดาบขนาดยักษ์นะครับของมินส์ฟันเข้าไปแต่มินส์ก็ฟันไม่โดนนะครับเพราะว่าดาร์กเอลคนนี้ได้กระโดดหลบเอาไว้ก่อนและดาร์กเอลนะครับก็ได้หายไปเลยและพบว่าสินค้านะครับที่ดาร์กเอลส่งมานี่มันก็คือเหล่าศพคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยครับซึ่งหลายคนก็อาจจะถามว่ามินส์นั้นรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันเป็นกลุ่มพ่อค้าดาร์กเอลที่ปลอมตัวมาเพราะว่าสัมผัสของบูนั่นเองครับผมสัมผัสของหนูแฮมสเตอร์นี่มันสัมผัสได้ว่าไอ้บนหลังรถที่พ่อค้าดาร์กเอลนี่นำมานะครับมันไม่ใช่สินค้าทั่วไปครับมันเป็นซากศพครับพร้อมกับสิ่งของเวทมนต์ชั่วร้ายมากมายซึ่งนี่ก็เป็นสัมผัสนะครับที่บูนั้นสามารถสัมผัสได้เท่านั้นยังไม่พอครับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้นั้นยังให้คำแนะนำแก่มินส์เจ้าของของมันอยู่เสมอเลยนะก็คือว่าในสมัยเด็กนะครับมินส์นี่ถูกทุบตีหัวนะจนเขานั้นไม่สามารถแยกประสาทสัมผัสได้นั่นเองครับผมแต่ว่าบูนะครับสามารถลบข้อจำกัดนี้ของมินส์ไปได้นะเพราะว่ามันนั้นสามารถแยกแยะความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในได้นั่นเองครับผมทำให้มันนะครับได้ตัดสินใจอะไรสำคัญแก่มินส์นั่นเองซึ่งวีรกรรมของหนูแฮมสเตอร์อันดับหนึ่งในจักรวาลนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนอกจากความสามารถในการแยกแยะสิ่งชั่วร้ายและให้คำแนะนำแก่มินส์ผู้เป็นเจ้าของมันได้นะครับมันยังเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวเดียวนะครับที่รอดจากเหตุก่อความไม่สงบของภูมิภาคซอร์สโค้ดอันเกิดจากกลุ่มอาชญากรรม Sun of Bow นั่นเองครับผมและที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับหากใครที่ต้องการที่จะสัมผัสตัวบูนะครับจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของของมันก่อนนะแล้วก็ได้รับอนุญาตจากบูตัวมันเองด้วยครับซึ่งก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเจ้าของมันที่ได้สัมผัสเนื้อตัวของบูนะซึ่งคนคนนี้เป็นคนแค้นะครับที่มีชื่อว่ายาวเอิญซึ่งพอยาวเอิญได้สัมผัสตัวมันเสร็จนะครับตัวมันก็แสดงท่าทีขยักขยแงออกมาทันทีนะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของหนูแฮมสเตอร์อันดับหนึ่งในจักรวาลดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ